ลอนนะครับวันนี้มาสะดึกเลยนะครับพอดีวันนี้เริ่มงานก็บ่าย2แล้วครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าของโรงเรียนเมลอนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ1ทุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็คือประตูโรงเรียนนะครับนี่ครับประตูโรงเรียนหลังคาโรงเรือนนี่ก็เริ่มคุมไปได้บางส่วนแล้วนะครับหลังคาโรงเรือนแล้วก็มุ้งกันแมลงครับนี่ครับบางส่วนก่อนเพราะวันนี้เริ่มงานบ่าย2ก็เลยได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงครับรีบทำก็น่าจะได้ประมาณ 50% แล้วนะครับคาดว่าเสาหน้าก็คงจะมาทำส่วนที่เหลือนะครับให้มันเสร็จมุ้งแล้วก็หลังคาโรงเรียนได้ 50% นะครับจริงๆวันนี้ว่าจะปูทรายนะครับแต่ว่าไม่ทันละตอนนี้ประมาณ1ทุ่มแล้วนะครับฝนคงจะไม่ตกหนักนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ